่าวพ่อของพิกุลทองอยู่ที่เขานิสกังครับเจ้าไม่ไปส่งนางภายใน3วันถ้าฆ่ามันซะพวกเจ้ามาจากนครสันธบุรีแล้วพวกเรา2คนตามเสด็จพระธิดาพิกุลทองกับแกงใช่ไหมไม่มีจรรยาทำเหมือนคนไม่รู้ขนบประเพณีชาววังไปตามทิศที่พ่อบอกแล้วเจ้าจะหาทางไปต่อได้เองพาข้าไปพบพ่อหนุ่มรูปแนวเดี๋ยวนี้แต่พ่อหนุ่มคนนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะเจ้าคะกับใครคนที่ทำให้แม่นางกาขาวอกหักและอาจจะเป็นแม่นางกาลินด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครกันแน่ที่จะตาย